ข้อแรกคือไม่ใช่ว่าไปถึงโรงพยาบาลแล้วขบวนการรักษาจะเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับข้อที่2คือจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยในการปฏิบัติการใน4ปีก่อนเนี่ยครับไปถึงโรงพยาบาลแรกโรงพยาบาลแรกไม่มีความพร้อมเช่นไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก่อนใกล้สุดระดับที่อยู่ใกล้ชุมชนที่สุดโรงพยาบาลนั้นก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะดูแลหรือไม่ก็โรงพยาบาลอำเภอใช่ไหมครับในโรงพยาบาลอำเภอปุ๊บเนี่ยอย่างแรกก่อนเขาไม่มีเครื่องสแกนสมองอ๋อเครื่องซีทีเครื่องซีทีที่ใช้สแกนสมองเพราะงั้นแพทย์ก็ไม่กล้าวินิจฉัยว่าเกิดอะไรขึ้นหมอห้องฉุกเฉินที่รับเคสนั้นก็ยังไม่กล้าตัดสินใจว่าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือสองก็คือไม่มีแพทย์ที่เป็นประสาทวิทยาในการที่จะมองแต่รถโมบายยูนิตสโตรกยูนิตของเราเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมถูกต้องครับมีนายแพทย์พร้อมมีแพทย์เฉพาะเป็นแพทย์เชี่ยวชาญปกติครับคืออย่างเช่นแพทย์ใช้ทุนครับผมนะครับหรือแล้วก็พยาบาลฉุกเฉินทั่วไปแต่รถโมบายสโตรกเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ตัวเครื่อง CT scanner ครับมันมีระบบสื่อสารที่เราเรียกว่าเทเลแคร์ emergency เทเลแคร์เพราะอย่างนั้นพอได้รับเคสขึ้นมาว่ามีผู้ป่วยสโตรกเนี่ยก็คือเมื่อทราบปุ๊บเรียบร้อยแพทย์ประสาทวิทยาสามารถใช้มือถือเนี่ยเข้ามาดูเสมือนกับเขามานั่งอยู่ข้างผู้ป่วยแล้วซักถามผู้ป่วยเองพี่แจ็คไม่น่าเชื่อนะใช่แต่นวัตกรรมสุดยอดมากอันนี้คือจุดของเราเลยครับคือทำยังไงก็ได้ให้แพทย์ประสาทวิทยาซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัดในประเทศไทยแล้วไม่ได้อยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมาเสมือนนั่งอยู่ข้างผู้ป่วยในรถโมบายสโตรกแล้วคุยกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็วินิจฉัยผู้ป่วยในขณะเดียวกันแพทย์ประสาทวิทยาไม่ใช่แค่เพียงคุยแพทย์ประสาทวิทยาสามารถเห็นภายในสมองของผู้ป่วยได้ไอเดียแรกของรถโมบายสโตรกยูนิตเนี่ยจากข้อมูลทางด้านงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยก็คือเริ่มต้นครั้งแรกที่เยอรมันเราต้องยอมรับกี่ปีมาแล้วฮะน่าจะประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับที่ได้เริ่มมีการยอมรับกันขึ้นมาที่ประเทศเยอรมันหลังจากนั้นก็มีการเริ่มใช้ในทางฝั่งอเมริกานะครับของเราเนี่ยเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเราตัดสินใจเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับตอนนั้นคือตัวผมเองเนี่ยจากคณะวิศวะเนี่ยก็ได้คุยกับคณะอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับแล้วเลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะซื้อเข้ามาเป็นแล้วมาใช้เนี่ยเราก็จะเป็นผู้ใช้ตลอดชีวิตก็เป็นผู้ซื้อตลอดชีวิตใช่ครับเราก็ต้องซื้อไปตลอดชีวิตแล้วเราก็จะไม่มีวันในการที่จะพัฒนาอะไรของเราเองได้ณวันนั้นเราเลยตัดสินใจในฐานะคณะวิศวะด้วยของมหิดลและคณะแพทย์ของมหิดลด้วยคือศิริราชเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราจะสร้างเองเราจะซื้อเท่าที่จำเป็นเช่นเรายังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตเครื่องCTเองเราซื้อแต่เราซื้อมาเนี่ยแล้วเราออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้อยู่บนรถของเราที่ออกแบบแล้วสร้างในผืนแผ่นดินไทยเพราะงั้นผมเรียนท่านอาจารย์ได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีไซน์โดยวิศวกรไทยครับแล้วสร้างบนผืนแผ่นดินไทยแม้กระทั่งระบบเทเลตัวรถเองนะครับก็สร้างในประเทศไทยสิ่งที่รถคันนี้ทำได้ฮะทำอะไรได้บ้างเห็นว่ามีสแกนมีรักษามีส่งต่อเขาเรียกว่าครบจบที่เดียวเลยถูกต้องครับเมื่อมาถึงรถปุ๊บเนี่ยเอาง่ายๆเริ่มตั้งแต่พอเรารู้ว่ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นมีเคสเกิดขึ้นอาการผิดปกติเกิดขึ้นเราก็จะเกิดเหตุการณ์จะเกิดทีมรักษาเกิดขึ้นทีมรักษาเนี่ยจะถูกนำโดยที่เรียกว่าเคสเมเนเจอร์เคสเมเนเจอร์นี่คือเป็นพยาบาลที่ถูกฝึกมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะเคสเมเนเจอร์จะอยู่ประจำรถเลยใช่ไหมหรือว่าอยู่ประจำอำเภอไหนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็คือเป็นพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ที่ดูแลรถโมบายสโตรกอยู่รถโมบายสโตรกเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนครับไม่ได้อยู่โรงพยาบาลใหญ่นะอยู่โรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับหลังจากนั้นเคสเมเนเจอร์จะเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้ทีมคนขับรถนักรังสีวิทยาพยาบาลและแพทย์ทั่วไปนะครับวิ่งไปที่รถแล้วก็รถก็จะออกดำเนินการทันทีแล้วไปพบผู้ป่วยในจุดนัดพบนะครับจะเจอในกลางทางจุดใดจุดหนึ่งหรือที่โรงพยาบาลอะไรสักแห่งหนึ่งหรือโดยส่วนใหญ่ก็คือไปเจอที่โรงพยาบาลที่ใดสักแห่งหนึ่งหรือแม้กระทั่งในเทศบาลหรือในพื้นที่ที่เรามีการคุยกันไว้ตกลงกันไว้ที่มีจุดจอดที่มีจุดจอดที่เราตกลงกันไว้ข้อแรกคืออย่างที่บอกเวลาสำคัญที่สุดเราไม่ได้ต้องการให้ผู้ป่วยกระเตงจนมาถึงโรงพยาบาลเราต้องการวิ่งไปหาเขานะครับแล้วเราไม่ได้เอาแต่รถพยาบาลไปรับแล้วเอาห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดขนาดเล็กไปให้เขาเลย